ผมรู้จักเกมนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วพูดเหมือนจะนานแต่จริงๆแล้วมันคือเมื่อไม่กี่วันก่อน Project Eden Garden เป็นเกมที่มีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่นอยู่ราวๆ 2-3 ครั้งด้วยความที่ผมสงสัยว่ามันคือเกมอะไรกันแน่ก็เลยลองไปเซิร์ชดูและนี่คือสิ่งที่ผมเจออันนี้ไม่น่าเกี่ยวสรุปว่ามันคือแฟนเกมของดันการ์ลอนปะที่สร้างมาน่าสนใจนะครับงั้นเรามาลองดูตัวอย่างกัน Project Eden Garden Among a sea of mediocrity ในหมู่คนธรรมดามากมายฉันคือผู้มีพรสวรรค์ที่เฉิดฉายมีเสียงพากย์ด้วยอ่ะฉันได้ฉายานี้เพราะว่ามันคือตัวตนของฉันมันคือเป้าหมายของฉันนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันจะได้อยู่กับคนที่สุดยอดเหมือนกับฉันเฮ้ยอ๋อตัวเกมมันแบบมุมมองอย่างนี้ด้วยนะผมเคยเห็นตัดดันการภาคเก่าๆนะครับไม่เคยเล่นภาคใหม่ว้าวดูเจ๋งดีเดี๋ยวอะไรก่อนเออเจ๋งผมว่าเกมนี้น่าเล่นแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นกันผมขอเตรียมตัวอ่านจนแห้งตั้งแต่ต้นปีชีวิตนั้นมันไม่ได้มีความหมายจริงๆหรอกตัวตนของพวกเราเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นเราก็แค่เกิดมาในดวงดาวที่ไม่ต้องการให้พวกเราเกิดมาตั้งแต่แรกจุดมุ่งหมายของโลกนี้ล้วนถูกกำหนดโดยเหล่าผู้คนที่เป็นสุดยอดผู้คนที่เหมือนกับฉันคนที่เจิดจ้าในหมู่คนมากมายคนที่มีอิทธิพลเหนือกว่าคนอื่นๆในสังคมพวกเราถูกเรียกว่าอัลติเมทหรือว่าสุดยอดของสุดยอดฉายาสุดยอดนั้นจะถูกมอบให้แก่นักเรียนมัธยมที่มีพรสวรรค์หรือไม่ก็เหล่าเด็กมหาลัยพวกเขาจะกลายเป็นหมอที่สามารถรักษาโรคที่ไม่มีใครรักษาได้กลายเป็นวิศวกรที่สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่พัฒนาชีวิตคนเป็นล้านล้านคนกลายเป็นนักการเมืองที่มีอิทธิพลกลายเป็นสถาปนิกที่มีความคิดสร้างสรรค์ชีวิตของผู้คนเหล่านี้จะได้รับการจดจำนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของการเป็นสุดยอดฉันเดมอนไมซ์ฉันคือสุดยอดนักดีเบตฮะไอสุดยอดนักดีเบตนี่คือยังไงคือเถียงกับใครชนะหมดอะไรแบบนี้เหรอฉันเป็นอัจฉริยะในหมู่อัจฉริยะคนธรรมดาน่ะเทียบฉันไม่ติดล้อฉันภูมิใจในฉายาของฉันมากเพราะว่ามันคือตัวตนของฉันมันคือสิ่งที่มอบจุดประสงค์ให้กับฉันท่ามกลางคนธรรมดามากมายฉันนี่แหละคือผู้ที่เฉิดฉายที่สุด And now, และตอนนี้ก็มีโรงเรียนที่คู่ควรสำหรับฉันดูจากคาแรคเตอร์พระเอกน่าจะเป็นคนแบบลงตัวเองหน่อยนะครับแบบว่าคิดว่าตัวเองเจ๋งเทพถึงดามอนไมซึสุดยอดของสุดยอดนักดีเบตเถียงกับใครก็ชนะสำหรับการอุทิศตนในฐานะสุดยอดของคุณพวกเราจึงขอเชิญคุณมาที่ Eden Garden Academy สถาบันสำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์ที่สถาบันของพวกเรานั้นคุณจะไม่ได้เพียงแค่พัฒนาความสามารถธรรมดาแต่ว่าคุณและสุดยอดนักเรียนคนอื่นๆจะได้รับคำเชื้อเชิญนี้ให้มาพัฒนาทักษะที่เหนือกว่าคนอื่นๆทั้งด้านการเป็นผู้นำด้านการสื่อสารและด้านการโน้มน้าวใจคนอื่นในยุคที่ไม่ว่าใครก็สามารถถูกเรียกว่าสุดยอดได้พวกเราหวังว่าคุณจะมาเข้าร่วมกับพวกเราในสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวคุณเพื่อเผชิญหน้ากับพรสวรรค์อย่างแท้จริงได้โปรดเก็บคำเชิญนี้ไว้เป็นความลับอย่าไปบอกใครเด็ดขาดเดี๋ยวเขาจะรู้ Eden Garden Academy อย่างนั้นเหรอนี่มันเป็นสุดยอดของสุดยอดสถาบันโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างในโรงเรียนนี้ล้วนสมบูรณ์แบบนี่แหละคือสุดยอดของจริงน่ะในตลอด18ปีที่ผ่านมาฉันได้รับความสำเร็จมามากมายมากยิ่งกว่าที่คนส่วนใหญ่จะฝันถึงภายในตัวตนที่แสนบ้าคลั่งนี่ฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันถูกกำหนดมาว่าต้องกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่หลังจากที่รออยู่หลายชั่วโมงในที่สุดรถไฟก็มามันไม่ได้ดูดีอย่างที่คิดเลยแต่อย่างน้อยโรงเรียนมันต้องเจ๋งแน่ๆถึงรถไฟมันจะโทรมๆหน่อยก็ตามฉันถือกระเป๋าพร้อมกับใบปลิวและเดินขึ้นรถไฟนี่แหละคือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของฉันชีวิตของการเป็นผู้ยิ่งใหญ่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันจะได้ใช้ชีวิตท่ามกลางเหล่าผู้คนที่สุดยอดเหมือนกับฉันไปฮะอย่าบอกนะว่าขึ้นไปเจอมาร์ทไรเดอร์เดนโอ Look
โอ้เจอเพื่อนๆหมดเลยว่ะดูสิเหมือนจะมีใครมาแล้วนะSomeone else? ฮะใครอ่ะ Hey, welcome to the Eden's Club. Hey, hey, ยินดีต้อนรับสู่ Eden Club. Well, it's more accurate to say Eden's Garden Academy's Club, but Eden's Club just has more of a ring to it, don't you think? หรือให้พูดที่ถูกคือ Eden Garden Academy Club, แต่ว่าเรียก Eden Club น่าจะเหมาะกว่าใช่ไหมตรงหน้าชั้นบนรถไฟมีกลุ่มของผู้คนที่ดูแปลกๆกำลังจ้องมองมาที่ฉันมีคนนึงใส่หมวกกันน็อกด้วยมีเด็กสาวหัวชมพูคนนี้นะนี่ฉันต้องอยู่โรงเรียนเดียวกับคนน่ากลัวพวกนี้อย่างนั้นเหรอสถานการณ์ในตอนนี้แย่มากแต่ว่าถอนตัวไม่ทันแล้วรถไฟมันไปแล้วดูเหมือนฉันจะต้องติดอยู่ที่นี่แล้วฉันควรที่จะหาที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่นั่งลงได้ซะก่อน Hey you new guy Hey นายเจ้าคนใหม่นะ Over here Hey ทางนี้ได้ยินเสียงฉันไหมดูเหมือนว่าฉันจะได้รับความสนใจจากคนคนหนึ่งนะมีอะไรเล่าเริ่มมากันยิงใส่เพื่อนเลยเฮ้ย hey, คือว่าฉันแค่สงสัยอะไรบางอย่างนั้นนะถ้าสงสัยอะไรก็ไปถามพนักงานสิตอนนี้ฉันไม่มีอารมณ์คุยด้วยเท่าไหร่ก็ได้โถเอ้ยผู้ชายคนนั้นทำหน้าบึ้งและเดินคอตกจากไปน่าสงสารเขานะครับโทษทีนะแต่นายคงไม่รู้ใช่ไหมว่ารถไฟขบวนนี้เนี่ยจะไปที่ไหนมีเสียงเด็กผู้หญิงดังมาจากข้างหลังฉันให้ตายเถอะนี่จะปล่อยฉันอยู่คนเดียวสัก5นาทีไม่ได้หรือไงเนี่ย oh. ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเธออยากรู้ก็เหรอ พอหันมามองเธอปุ๊บคำพูดของฉันก็ติดอยู่ที่คอพูดไม่ออกเลยนี่ผู้หญิงคนนี้ใหญ่กว่าฉัน2เท่า อะไรใหญ่อย่างนั้นเหรอ มีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอคือว่าฉันไม่ต้องคิดมากหรอกนะดาริงฉันก็แค่มาทักทายเท่านั้นเองแล้วเธอก็โบกมือให้ฉันเล็กน้อยก่อนจะเดินจากไปผู้คนที่นี่เนี่ยมีแต่คนแปลกเต็มไปหมดเลยฉันหวังว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่ได้เรียนห้องเรียนเดียวกับฉันนะได้เรียนห้องเดียวกันหมดแน่ๆ เพราะว่าไม่อยากยุ่งกับใครฉันก็เลยนั่งอยู่ริมหน้าต่างทำตัวให้เหมือนเป็นพระเอกอนิเมะสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนกับที่ฉันคิดเอาไว้เลยแต่อย่างน้อยวิวข้างนอกหน้าต่างก็สวยดีนะภูเขาเป็นเหมือนกับกรอบของท้องฟ้าสีน้ำเงินมีแม่น้ำที่ใสสะอาดเหมือนกับอัญมณีแตกต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงใกล้ๆฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำท่าทางเหมือนกับดมอะไรบางอย่างอยู่หลังจากนั้นพักหนึ่งสีหน้าของเธอก็กลายเป็นสีหน้าจริงจัง Something is wrong. มีบางอย่างไม่ถูกต้องเฮ้ยคนนี้เท่ดีผมชอบนะโอ้ยฮะหมายถึงอากาศน่ะเหรอเฮ้ยฉันก็ได้กลิ่นเหมือนกันนะโอ้ยอันนี้เด็กห้าวแน่นอนอ่ะท้า1-1แล้วนะ Excuse me ประทานโทษนะมันมาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่ง What about หรือว่าจะเป็นกระเป๋าตรงนั้นน่ะเธอชี้ไปที่กระเป๋าเดินทางที่อยู่อีกมุมนึงของรถ Well shootโอ้ให้ตายเถอะหมายถึงกระเป๋านี่เหรอฉันไม่ได้กินอะไรเลยเพราะว่าฉันใส่หมวกกันน็อกแกถอดก่อนสิครับพี่นั่นกระเป๋าของนายเหรอไม่ใช่ของฉันนะเว้ยมันอยู่บนรถไฟมาก่อนฉันอีกแปลกจังเลยนะไม่มีป้ายชื่ออยู่ด้วยเอาละระเบิดแน่นอนหลังจากสำรวจนอกกระเป๋าแล้วเขาก็เริ่มขุดคุยดูปั๊บเจ๋งเลยนายเปิดมันนี่มันไม่ใช่ล็อกนะเฮ้ยนายโอเคไหมฉันสบายดีฉันก็แค่รู้สึกแบบว่าหลับคริสโอไมตี้ Shit เดี๋ยวนะเขาสลบไปแล้วอย่างนั้นเหรอจุดเอ้ยผมชอบคาแรคเตอร์แบบนี้ฉันเองก็รู้สึกไม่ดีเหมือนกันนายว่าไงนะราตรีสวัสดิ์เฮ้ยเอาอะไรเนี่ยประเด็นคือพระเอกเราบทบรรยายมันดูเข้มๆมันใช่ไหมแต่คาแรคเตอร์ข้างในรถนี่คือแบบติ๋มอยู่นะผู้คนเริ่มหลับกันไปหมดแล้วโอ้พระเจ้าใครก็ได้ช่วยด้วยให้ฉันลงไปแจ้งพนักงานให้ดีไหมอะแล้วเธอก็วิ่งไปที่ประตูที่เชื่อมต่อกับขบวนรถผมว่าไม่น่ามีใครอยู่ในรถไฟนี้กึกกักโอ้เปิดไม่ออกทำไมเปิดไม่ได้ล่ะเนี่ยถอยไปเดี๋ยวพี่จัดการเองไอ้น้องแล้วพ่อหนุ่มข้ามโตคนนั้น
อ้าวนี่ก็จะต่อยกิกกอกกิกกอกกิกกอกเอ้ามันล็อกนี่นะเราถูกล็อกอยู่ในนี้เหมือนคุกเลยเอาแล้วพี่ไม่โชว์พลังเตะประตูเหรอแต่ว่าก่อนหน้านี้ฉันยังออกไปฉี่ได้อยู่เลยนะเอ้ยขอฉันลองอะไรหน่อยแล้วกันนะเอาว่ะในที่สุดพี่เขาก็รวบรวมพลังแล้วพุ่งไปใส่ประตูเฮ้ยโอ้โหประตูไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยอะไรกันเนี่ยนี่ทำอะไรไม่ได้เลยเหรออ่ะแล้วก็มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งสลบไปอีกแล้วเด็กผู้หญิงด้วยทำไมกันล่ะทำไมทุกคนถึงสลบไปบ้าเอ้ยบางทีพวกเราอาจจะต้องทำอะไรกับกระเป๋านั่นใช่แล้วอ๋ออยู่ๆก็เริ่มได้กลิ่นแปลกๆรอบๆตัวสายตาเริ่มพร่ามัวด้วยตาของฉันเริ่มหนักอึ้งโอ้พระเจ้าไม่นะอย่าฉันรู้สึกว่าตัวเองเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงและหลังจากนั้นก็หลับแน่นอนผมว่ามันน่าจะเป็นฟีลแบบเขาทำให้ทุกคนสลบให้หมดนะครับจะได้ไม่รู้ว่าโรงเรียนอยู่ที่ไหนคือแบบลึกลับจัดๆโอ้ว้าวบทนำคำสาบานที่ถักทอด้วยเส้นใหญ่และเข็มนอนกลนด้วยพระเอกโอ้ยฟอร์มสุดยอดนักดีเบตตอนนี้ไม่มีราศีเลยอะไรกันเนี่ยได้ยินเสียงฮัมฮัมอะไรไม่รู้อะเสียงเหมือนกับว่าเขาเปิดแอร์อยู่เลยอะไรแบบนั้นแต่ว่าถ้าหากมันเป็นแอร์แล้วก็ทำไมถึงรู้สึกอุ่นๆล่ะฉันลืมตาขึ้นมาอย่างอ่อนแรงข้างบนของฉันเหมือนจะเป็นเพดานคอนกรีตเพดานคอนกรีตอย่างนั้นเหรอฮะร่างกายหนักไปหมดแต่ว่าฉันก็ลุกขึ้นมาฉันต้องดูว่าฉันอยู่ที่ไหนกันแน่ฮะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ด้วยหรือว่าจะเป็นนางเอกเด็กผู้หญิงอย่างนั้นเหรอหรือว่าเธอคนนั้นคือไม่สิเธอยังคงหายใจอยู่เธอหลับไปเหมือนกับฉันก่อนหน้านี้ฉันคุกเข่าแล้วก็เอื้อมมือไปเขย่าตัวเธอเฮ้ยได้ยินไหมเธอคือไวฟูของฉันหรือเปล่าจุดไม่อ่ะไม่ตอบเลยฉันยื่นหน้าเข้าไปใกล้เธอแล้วก็ถามซ้ำอีกรอบนึงเฮ้ยเธอคือไวฟูของฉันหรือเปล่าทำไมเธอไม่ตื่นวะเนี่ยบ้าจริงหรือว่าฉันเฮ้ยตะเถน ดูพระเอกเราสิไอ้บทเข้มๆตอนแรกผมว่ามันไม่เหลือมาตรแล้วนะอยู่ๆเธอก็ลืมตาขึ้นมาทำให้ฉันตกใจกระโดดกลับหลังไปเลย Hello ฉันแค่ทดสอบนายเท่านั้นเองแหละฮะ ทดสอบฉันทำไมอ่ะ เพื่อจะดูว่านายจะทำยังไงไม่ใช่ทุกวันหรอกนะที่จะเห็นศพคนตายที่พื้นน่ะ That's หมายความว่าเธอตื่นอยู่ตลอดอย่างนั้นเหรอ Correct ถูกต้องแล้วฉันตื่นก่อนนายอีกแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้ฉันนอนอยู่แบบนั้นน่ะ Anywaysแล้วฉันหลับไปนานแค่ไหน Not sure ฉันก็ไม่รู้ฉันเองก็หลับไปเหมือนกันในตอนแรกที่มาที่นี่น่ะฉันเห็นคนแปลกๆด้วย You see ไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรหรือว่าศัตรูกันแน่ ฉันเลยอยากจะดูให้แน่ใจว่านายเนี่ยไว้ใจได้หรือเปล่าด้วยการนอนแกล้งตายอยู่บนพื้นเนี่ยนะให้ตายเถอะไอ้นี่ทำอะไรไม่สมเหตุสมผลเลยเพื่อที่จะหาข้ออ้างในการเปลี่ยนเรื่องฉันมองไปรอบๆห้องดูเหมือนเราจะอยู่ในห้องต้มหรือว่าอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าท่าทางดูแล้วไม่มีสวิตช์ไฟแสงสว่างเดียวในห้องนั้นมาจากช่องลมที่อยู่ด้านหลังพอก้มลงไปมองข้างล่างแล้วดูเหมือนที่เท้าเนี่ยจะมีน้ำท่วมอยู่เล็กน้อยน่าจะเป็นที่ร้างที่ถูกทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วล่ะจุดถึงจะมีสิ่งแปลกๆมากมายรอบตัวแต่สุดท้ายแล้วสายตาของฉันก็จดจ้องไปที่ผู้หญิงคนนั้นมีบางอย่างเกี่ยวกับเธอที่ดูคุ้นๆนะเดี๋ยวก่อนนั่นไงล่ะเธอก็อยู่บนรถไฟขบวนนั้นเหมือนกันเฮ้ยพวกเราเคยเจอกันมาก่อนใช่ไหม บนรถไฟน่ะเหรอ Yeah ใช่สิ่งต่างๆก้นละหนหลังจากที่นายมามีกลิ่นแปลกๆมาจากกระเป๋าเดินทางและหลังจากนั้นทุกอย่างก็มืดไปหมด Right ใช่มันคือบ้าอะไรกันแน่เนี่ย Listen to me ฉันคิดว่ามันน่าจะเป็นสารเคมีในกระเป๋านั่นน่ะน่าจะมีระเบิดแก๊สหรือว่าอะไรสักอย่างอยู่นั่นแหละคงจะมีใครสักคนนึงอยากให้เราหลับไป I seeฉันเองก็คิดแบบนั้นเหมือนกันน่ะแต่ว่ามันเป็นกระเป๋าของใครกันล่ะทำไมพวกเขาอยากให้เราหลับไปด้วยและทำไม
พวกเราถึงไม่ได้อยู่บนรถไฟแล้วแล้วพวกเราอยู่ที่ไหน Look at this เราน่าจะอยู่ในห้องหม้อต้มใช่ไหมล่ะในขณะที่เธอยกมือขึ้นมาเพื่อดันแว่นฉันก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ข้อมือของเธอมันดูเหมือนนาฬิกาแปลกๆเฮ้ยมีอะไรอยู่ที่ข้อมือของเธอด้วยน่ะ Well ที่นายก็มีเหมือนกันนะฮะฮะพอได้ยินแบบนั้นฉันก็ก้มมามองที่มือของตัวเอง What the อะไรเนี่ยฉันเองก็สวมใส่อุปกรณ์นั่นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันใส่อยู่พอดีกับข้อมือของฉันเลยจนฉันไม่รู้สึกเหมือนกับว่ากำลังสวมอะไรอยู่ Damn it เฮ้ยฉันไม่ได้เป็นคนใส่มันมานะในขณะที่ฉันจับที่อุปกรณ์นั่นและพยายามดึงมันก็มีกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไหลออกมาช็อตฉันกึ๊ยโอ้เอาออกไม่ได้ How humiliating โทษทีที่ไม่ได้เตือนนะถ้าหากนายพยายามจะถอดมันออกมันจะช็อตนายเออขอบคุณมากเลยให้ตายเถอะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่นี่กันแน่ทำไมฉันต้องใส่สิ่งที่ดูเหมือนกับปลอกคอช็อตไฟฟ้าอยู่ด้วยเนี่ยมันให้ฟีลเหมือนกับว่าโรงเรียนกำลังทดสอบสุดยอดนักเรียนพวกนี้อยู่เลย Look นายลองแตะที่หน้าจอดูสิเอ๊ะดูสิแบบนี้แล้วเธอก็แตะที่อุปกรณ์ของเธอมันโชว์ภาพฮูโลกราฟิกขึ้นมาโอ้มันดูเหมือนนาฬิกานะ Correct มันมีหน้าจอที่ว่างเปล่าอยู่ด้วยเหตุผลบางอย่าง So ในตอนที่นายอาแต่ยืนเคว้งอยู่แบบนั้นน่ะน่าจะบอกชื่อกันหน่อยนะบนรถไฟพวกเรายังไม่ได้ทักทายกันเลยไม่ใช่เหรอเก๊กรอก่อนฉันชื่อว่าดามอนไมซ์สุดยอดนักดีเบตถ้าเธอเถียงกับฉันเธอไม่มีทางชนะเป็นนักเรียนของ Eden Garden Academy ดูจากการแต่งตัวแล้วน่าจะอยู่บ้านซิลิทรีน Interesting น่าสนใจอะไรเหรอขอบคุณที่บอกฉันมากกว่าที่ฉันถามคือมันแสดงออกให้เห็นว่าพระเอกน่าจะเป็นคนซื่อๆหน่อยเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้บางคนอาจจะแบบอยากจะปกปิดข้อมูลของตัวเองไม่อยากให้ใครรู้จุดๆๆ As for myself you may call me Eva Tsunaga และสำหรับฉันนายจะเรียกฉันว่าอีวาซูนากะก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักนะเชอะแน่นอนเฮ้ยหลังจากแนะนำตัวกับสาวฉันก็หันมามองรอบๆห้องมันมีน้ำท่วมอยู่ที่พื้นด้วยอาจจะมีอะไรที่อธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่รวมทั้งเรื่องเสียงรบกวนแปลกๆนี่ด้วยมาได้เวลาสำรวจกันต้องบอกว่าฉากเปิดเกมถึงจะเหมือนแนววิชวลโนเวลแต่ว่าไม่แห้งอย่างที่คิดนะครับน่าสนุกมีกล้องอยู่ด้วยที่มุมห้องเหมือนจะมีกล้องวงจรปิดอยู่เต้นสายตูดให้มันดูหน่อยดีไหมเนี่ยกล้องนี่ดูท่าทางหรูและก็ใหม่มากมันดูมีค่ามากกว่าทุกอย่างในห้องนี้ซะอีก Interesting นายเองก็สังเกตเห็นกล้องนั่นแล้วใช่ไหม Yeah ใช่มันดูไม่เหมาะกับที่นี่เลยคิดว่ามีใครบางคนแอบมองพวกเราอยู่หรือเปล่าล่ะแต่ดูเหมือนมันจะไม่ได้เปิดอยู่นะฉันเองก็สงสัยอยู่เหมือนกันถ้าหากมีใครบางคนเฝ้ามองพวกเราอยู่แล้วก็มันก็น่าจะเป็นคนเดียวกับที่ติดอะไรบางอย่างไว้ที่ข้อมือของเรานะผมเดาว่ามันอาจจะเป็นการทดสอบความสามารถของนักเรียนก่อนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือเปล่าตอนนี้สำรวจอะไรไม่ได้นะครับต้องหันบ้างคุยกับสาวได้ด้วยอ่ะจุดๆๆ Hello มีอะไรอย่างนั้นเหรอ เปล่านี่โอ้โหฟิลลิ่งพระเอกอนิเมะเล็กน้อยอ่ะโอ้เขินจังเลย สิ่งที่คนได้เหมือนจะมีกล่องตรงนั้นน่าจะมีอะไรใช้การได้บ้างในกล่องพวกนี้เนี่ยหืมดูเหมือนจะมีหลอดไฟดักเทปแล้วก็พวกน็อตนะไม่อ่ะไม่มีอะไรเลยนอกจากขยะผมไม่แน่ใจว่าภาพมันบั๊กหรือเปล่าเพราะผมมองไม่เห็นกล่องนะครับแต่ข้างบนเป็นเครื่องปั่นไฟอันนี้แหละที่น่าสนใจนะมีเครื่องปั่นไฟอยู่ใต้ช่องลมด้วยนี่สินะต้นตอของเสียงแปลกๆนั่นการเห็นมันอยู่ใกล้กับน้ำเนี่ยทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ฉันคิดจะไปเช็คดูหน้าต่างข้างบนแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจดูเหมือนห้องนี้จะไม่มีอะไรให้สำรวจแล้วนะจุดๆๆๆและฉันก็เหลือไปเห็นเอวาขุดคุ้ยหลอดไฟออกมาจากกล่องหลังจากนั้นโดยที่ไม่ลังเลพร็อพนี่คือเธอก็จุ่มมันลงไปในน้ำฮะนี่เธอทำอะไรน่ะแล้วเธอก็โดดลงไปในน้ำด้วย The hell บ้าอะไรเนี่ย Can't you see นี่เธอไม่กลัวไอ้เครื่องปั่นไฟนี่บ้างเหรอ Look นายก็ดูที่หลอดไฟที่ฉันโยนลงน้ำสิไฟมันไม่สว่างขึ้นมานั่นหมายความว่าน้ำนี่เนี่ยไม่ได้ถูกไฟช็อตนั่นก็จริงนะฉันคิดว่าเธอคงไม่กลัวรองเท้าของเธอจะเปียกโอ๊ยสถานการณ์ตอนนี้นายยังกลัวรองเท้าเปียกอีกเหรอโอเคก็ได้รอฉันแป๊บหนึ่งมาผู้สึกขายหน้ายังไงไม่รู้ต้องให้สาวมาแบกฉันถอดถุงเท้าและรองเท้าออกแล้วก็ถกขากางเกงขึ้น
อายสาวเขาไหมเนี่ยฉันพยายามเก็บซ่อนความไม่สบายใจภายใต้สีหน้าที่เท่ๆของฉันมากคนนั้นหล่อเท่นะก่อนที่จะก้าวลงไปในน้ำสกปรกกลไกตรงนั้นเหมือนมีเสียงดังขึ้นมาอ้าวเวนดูเหมือนเสียงมันจะมาจากช่องลมนะมันต้องเป็นเครื่องปั่นไฟแน่ๆฉันน่ะแปลกใจจริงๆที่เสียงของเครื่องปั่นไฟนั่นน่ะไม่ทำให้พวกเราตื่นขึ้นมาใครก็ตามที่ทำให้พวกเราสลบไปบนรถไฟเนี่ยต้องแข็งแรงมากๆแน่ยังไงก็ตามนั่นอธิบายถึงเสียงรบกวนเสียงดังนั่นได้สงสัยจังว่าพวกเขาปั่นไฟไปที่ไหนกันนะข้างบนนั้นมีช่องลมอยู่ด้วยอีกฝั่งนึงมันจะเป็นยังไงกันนะน่าอยากจะขึ้นไปดูบนนั้นบ้างไหมเออก็อยากอยู่ Listen to me เอาล่ะฉันมีความคิดแล้วแต่ว่าต้องใช้ความแข็งแรงทางร่างกายซะหน่อยเอ๊ะยังไงเหรอ Well ก็นายจะต้องขึ้นมาบนไหล่ของฉัน Seriously นี่พูดจริงเหรอเนี่ยฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกถ้าหากนายขึ้นมาบนไหล่ของฉันฉันจะช่วยให้นายเนี่ยขึ้นไปดูบนหน้าต่างนั้นได้ Fair ก็จริงแต่ว่าฉันควรจะเป็นคนที่ส่งตัวเธอขึ้นไปมากกว่าหรือเปล่าฉันไม่คิดว่านายจะทำได้หรอกนะและนี่ก็คือความประทับใจแรกที่เรามีต่อพระเอก I'm fine ฉันไม่เป็นไรนะนายเนี่ยรีบส่องดูที่หน้าต่างได้แล้วมันหนักนะโว้ย Alright ก็ได้เอายังทำเสียงรออยู่ไงเห็นอะไรบ้างใช่มีช่องลมอีกอันนึงแล้วก็มีห้องอยู่ไกลๆด้วยเฮ้ยมันเปิดได้ด้วยล่ะนายเห็นอะไรชัดขึ้นบ้างไหมดูเหมือนช่องลมแปลกๆนี่จะเชื่อมต่อกับอีกห้องนึงแทนที่จะพาเราไปข้างนอกเอ๊ะด้านหลังของเก้าอี้พวกนั้นที่มุมของห้องดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่นั่นมันขาของใครบางคนอย่างนั้นเหรอฉันรู้สึกแน่นที่หน้าอกหรือว่าเขาเองก็หมดสติไปตอนแรกผมนึกว่าขาและเก้าอี้เป็นขาคนแต่สังเกตดูจะมีเหมือนกับคนนอนอยู่นะครับสวัสดีได้ยินฉันไหมไม่มีการตอบกลับบ้าเอ้ยมันต้องมีทางเข้าไปในห้องนั้นแน่เอวาช่วยปล่อยฉันลงก่อนได้ไหมเอาอ่ะหรือว่าจะเป็นคนตายคนแรกในเกมนี้มีใครอยู่อย่างนั้นเหรอไอฉันคิดว่ามีผู้ชายอยู่คนนึงเขานอนอยู่กับพื้นอ่ะฉันแน่ใจว่าเขาก็หมดสติไปเขาอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ถ้าหากเราไม่รีบไปหาเขาแล้วก็เราอาจจะเสียเขาไปนายบอกว่ามันมีห้องที่อยู่ข้างบนห้องของเราสินะใช่แล้วล่ะหมายความว่าต้องมีบันไดอยู่ที่ไหนสักแห่งแน่ Focus. ฉันจะต้องตามหามันทันทีที่ขึ้นมาจากน้ำฉันคว้างรองเท้ากับถุงเท้าทิ้งแล้ววิ่งตรงไปที่ประตูสรุปมันมีประตูออกจากห้องด้วยเหรอพวกนายติดอยู่ในนั้นนานมากเลยนะพอออกมาจากประตูก็เจอกับโถงทางเดินที่มันดูบักแปลกๆที่กำแพงไม่มีหน้าต่างไม่มีของประดับตกแต่งหรือว่าอะไรเลยไร้ซึ่งชีวิตชีวามีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่โดดเด่นออกมานั่นก็คือที่สุดของโถงทางเดินดูเหมือนมันจะเป็นทางออกหยุดอันนี้คือจำสแกอย่าเพิ่งไปโดยที่ไม่รอฉันสิฮะฉันสำรวจห้องในโถงทางเดินพวกนี้แล้วนายไม่ต้องสนใจมันหรอกฮะเมื่อไหร่กันน่ะ you see ก็ในตอนที่นายหลับอยู่ยังไงล่ะฉันพยายามปลุกนายแต่ว่านายก็ไม่ตื่นฉันเลยตัดสินใจไปสำรวจรอบๆด้วยตัวคนเดียวเดี๋ยวก่อนนะพยายามปลุกอย่างสุดความสามารถเหรอ so... ก็ลองจิ้มดูที่หน้าของนายลากนายไปมาด้วยเท้าหรือแม้กระทั่งอุ้มท่าเจ้าหญิงด้วยโอ้สภาพพี่พระเอกฟังนะฉันยังไม่ได้เช็คดูว่ามีอะไรอยู่ข้างบนเพราะว่าฉันไม่อยากไปไกลจากจุดที่นายนอนอยู่นี่เธอไม่คิดจะไปขอความช่วยเหลือบ้างเหรอ no. ก็เห็นได้ชัดว่านายยังไม่ตาย really? นั่นไม่ใช่คำตอบนะนายตื่นขึ้นมาหลังจากที่ฉันไปสำรวจรอบๆแล้วทำไมยายนี่ไม่ไปขอความช่วยเหลือกันนะเว้นแต่ว่าเธอไม่อยากจะทิ้งฉันไว้คนเดียวฉันไม่เข้าใจเลยดูเหมือนว่าที่นี่จะไม่มีอะไรใช้การได้เลยห้องนี้เต็มไปด้วยตู้ต่างๆและอุปกรณ์นู่นนี่นั่น That's... นี่เธอค้นดูทุกห้องแล้วเหรอถ้าไม่เชื่อฉันนายจะไปลองดูก็ได้ตามที่เพื่อนของพี่ชายของคุณยายทวดได้กล่าวเอาไว้วัดเราจะไม่อาจไปต่อได้ถ้าหากไม่มีความตั้งใจที่จะไปต่อดังนั้นได้โปรดใช้ WASD ในการเดินและกดชิปในการวิ่งสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดได้โปรดไปต่อด้วยความระมัดระวังคุณไม่รู้ว่าจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่หัวมุมผมเห็นหมดแล้วนะ เห็นเส้นทางขึ้นไปข้างบนโอเคมาสำรวจกันนะครับโอ้แล้วน้องเขาเป็นเงาดำนี่เพราะว่าเกมมันบั๊กหรือเปล่าผมว่าแปลก
งั้นเราลองไปกันต่อเลยแล้วกันตรงนี้มีทางขึ้นข้างบนอยู่โอ้ เดี๋ยวผมว่าอันนี้เริ่มไม่สนุกแล้วหมดกันเกมดีๆห้องที่มีผู้ชายคนนึงหมดสติอยู่น่ะน่าจะอยู่อีกฝั่งนึงของโถงทางเดินถูกไหมเอาล่ะไปสำรวจดูกันบั๊กนี่มันเพิ่มความหลอนให้เกมชัดๆผมเดาว่าตรงนี้น่าจะเป็นกำแพงป่ะอะเอาละเดินได้เหรอโอเคได้อุ๊ยเอาน้องเขาวาร์ปได้ผมว่าน้องเขาเป็นผีแล้วล่ะแปลกๆเอ้อุ๊ยโอ๊ยภาพวาดมันแบบปุ๊บหายเข้าไปในกำแพงผมเห็นเจ๊อีวาที่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยคือผมยังอยากเล่นต่อก็เลยลองฝืนโชคชะตาเล่นไปอีกนิดนึงแล้วก็ได้รับรู้ว่าทุกอย่างมันเกินต้านเกินกว่าจะคุบอย่างหลอนน่ะจริงๆคือกำลังมันเลยผมยังอยากเล่นต่ออยู่เลยนะแต่สภาพเกมตอนนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอจบคลิปตรงนี้ก่อนแล้วผมจะไปลองหาดูว่ามีวิธีแก้ไหมไม่แน่ใจว่าเขามีตัวเกมเวอร์ชั่นอื่นที่โดดแล้วมันดูดีกว่านี้ไหมนะครับถ้าเล่นเวอร์ชั่นนี้ผมไม่ไหวจริงเอาล่ะถ้าชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์อีเดนพาร์ทหน้าบ๊ายบายครับ